ก็สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้องไอที .com สำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าโปรแกรม Microsoft Word นะครับโดยคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่าฟอนต์นะครับซึ่งในกรณีที่เราจะสร้างงานใหม่สักอย่างนะครับเปิด New เอกสารใหม่เราทดสอบพิมพ์นะครับเข้าไปจะเห็นว่าฟอนต์มันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นฟอนต์ที่เราไม่ต้องการนะครับบางคนก็ใช้อังสนานิวหรือว่าอังสนา UPC หรือว่าฟอนต์อื่นๆนะครับตามที่ชอบเราก็จะคอยมาตั้งค่าฟอนต์ใหม่ตลอดเลยนะครับก็วันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่าฟอนต์นะครับโดยให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คือnew เอกสารขึ้นมาเนี่ยฟอนต์เริ่มต้นก็คือเป็นฟอนต์ที่เรากำหนดไว้เลยก็เรามาดูคลิปกันเลยนะครับมาดูวิธีขั้นตอนกันก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตาม channel หรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็ที่หน้า Microsoft Word นะครับก็เราจะเห็นที่แท็บ Home เนี่ยเราจะเห็นในส่วนของฟอนต์หัวข้อฟอนต์นะครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วจะมีตรงมุมกรอบสี่เหลี่ยมฟอนต์เนี่ยจะมีลูกศรเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยครับคลิกเข้าไปเลยนะครับหรือว่าจะกด Ctrl D ก็ได้ครับตามที่ขึ้นมาแสดงขึ้นมาครับคลิกเข้าไปที่จุดเล็กๆนะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นเราจะเห็นฟอนต์นะครับในหัวข้อแถบฟอนต์ให้เราเลือกขนาดแล้วก็ฟอนต์ตามที่ต้องการได้เลยครับแต่ผมเลือกอาร์ซนาลนิวนะครับArsenal Newแล้วก็ขนาดฟอนต์เลยนะครับปกติก็จะใช้14หรือ16นะครับแล้วแต่เรานะครับปกติผมจะใช้14นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับเลือก14เหมือนกันนะครับก็สามารถตั้งสีตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราชอบที่จะใช้เอกสารที่เป็นสีตัวอักษรบ่อยๆนะครับก็ตั้งค่าสีตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวหนาตัวบางแล้วก็กำหนดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่ม set as default นะครับก็คือตรงนี้ครับก็คือที่เราต้องการจะเซตวันนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับ set as default เรียบร้อยจากนั้นจะมี pop up ขึ้นมานะครับถามว่าต้องการเนี่ยต้องการตั้งค่าฟอนต์ที่เราเลือกไว้เนี่ยกับเอกสารนี้เท่านั้นหรือว่าทุกเอกสารนะครับเราเลือกทุกเอกสารนะครับเพื่อที่เราจะใช้งานต่อไปตลอดไปเลือกด้านล่างนะครับ All Document เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคครับจากนั้นทดสอบนะครับปิดไม่ต้องบันทึกนะครับแล้วก็ New เอกสาร Word ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอย่างนะครับฟอนต์ด้านบนนะครับจะเป็นอังสนานิวตามที่เราเลือกไว้ครับแล้วก็ขนาดก็เป็นตามที่เรากำหนดไว้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการปรับขนาดเพิ่มก็เข้าไปตั้งค่าได้ที่เดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็สามารถหากต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้นเลยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ